นักวิ่งกว่า 3,000 คนเข้าร่วมโครงการเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งกว่า 3,000 คนที่เข้าร่วมโครงการเดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจัดขึ้นที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนสนใจการออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดีซึ่งจะมีการนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562ในมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทคือมินิฮาล์ฟมาราธอน 12.45 กิโลเมตรและฟันรัน 3.5 กิโลเมตรโดยเริ่มปล่อยตัวในเวลาประมาณ 5:30 นาทีมินิฮาล์ฟมาราธอน 12.45 กิโลเมตรและใช้เส้นทางจากทุ่งศรีเมืองผ่านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีเลี้ยวขวาเข้าถนนอุปราชมุ่งหน้าไปตามถนนชียางกูลจนถึงแยกวนารมณ์เลี้ยวซ้ายผ่านศูนย์บริการเดินรถนครชัยแอร์มุ่งหน้าสู่แยกดงอู่พึ่งแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งสนิทผ่านโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ผ่านวงเวียนหอนาฬิกาวิ่งเข้าถนนราชธานีหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีถึงแยกเนวาดาหรือแยกคุณได้เกียรติสุรนนท์ก็เลี้ยวขวาเข้าถนนชียางกูลมุ่งหน้าเข้าเส้นชัยที่ทุ่งศรีเมืองส่วนฟันรัน 3.5 กิโลเมตรจะใช้เส้นทางจากทุ่งศรีเมืองผ่านศาลหลักเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าไปถนนชียางกูลถึงแยกโตโยต้ากองบิน21ก็จะกลับตัวมาทุ่งศรีเมืองเพื่อเข้าเส้นชัยเมื่อนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเรียบร้อยแล้วจะได้รับเหรียญโดยรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นมีรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง2ระยะที่เข้าเส้นชัย50คนแรกของทั้ง2ระยะรับรางวัลพิเศษนั่นคือนาฬิกาสมาร์ทวอชจำนวน100เครื่องทันทีผมเข้าใจว่าคือต้องใช้เวลาในการเซลฟี่นานเลยนะค่ะใช่ค่ะอายุน้อยยังไงอายุน้อยเมื่อกี้เข้ามาน่าจะ4ขวบค่ะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเราให้ฟังกันนิดนึงวันนี้มาร่วมพี่กับเราด้วยไปได้แชมป์เตรียมรับเพื่อนวันนี้เลยตื่นแม่ค่ะตื่นก็ตื่นค่ะใช่มาออกกำลังกายแถมได้รางวัลด้วยนะคะครับอยู่ที่บ้านนี่คงเยอะมากๆเลยแสดงความยินดีค่ะขอบคุณอมรินทร์แสงสว่างค่ะยินดีด้วยนะครับพร้อมแล้วนะคะรุ่นพี่สื่อมวลชนรวมถึงช่างภาพของเราเก็บภาพความประทับใจได้เลยนะคะ